Samsung Galaxy S24 FE เผยผลทดสอบบนเบสมาร์กนะครับให้ความแรงเนี่ยต่างกับ Galaxy S24 Plus แค่นิดเดียวเองสวัสดีครับกับมาร์คเดลข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อรับ8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับWake up, Addison. รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดทแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Samsung Galaxy S24 FE เพิ่งจะเปิดตัวไปหมาดๆนะครับมาพร้อมกับชิปเซต Exynos 2400E นะซึ่งเป็นชิปเซตที่มีการดัดแปลงมาจาก Exynos 2400ในซีรีส์เดียวกับ Galaxy S24 นะครับล่าสุดนะครับทาง GSM Arena เนี่ยได้นำผลเบนช์มาร์คของ Galaxy S24 FE มาเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากผลทดสอบบน Geekbench 6นะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าตัว Galaxy S24 FE ทำคะแนนผลทดสอบเนี่ยเป็นรอง Galaxy S24 Plus แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับโดยทำคะแนน Single Core อยู่ที่ 2,146 คะแนน Multi Core 6,711 คะแนนนะครับในขณะที่ S24 Plus เนี่ยทำคะแนน Single Core ไปได้ที่2,201คะแนนมากกว่าแค่แบบหลักร้อยอ่ะส่วนมัลติคอร์เนี่ยอยู่ที่6,926คะแนนนะครับ6,789ประมาณ200เองคะแนนนะครับถือว่าน่าสนใจมากเลยนะตอนที่เป็นรุ่นแบบ SE นะแต่แบบทำคะแนนไปได้ค่อนข้างแบบเยอะมากอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าแบบเฮ้ยดีเหมือนกันนะครับใครที่กำลังมองหามือถือแบบ S24 FE อยู่เนาะในฐานะนะครับที่เป็นเทคนิคของตัว Exynos2400E เนี่ยจะมีคอที่ค่อนข้างดีนะครับในส่วนนี้ทำให้ความเร็วของมือถือรุ่นนี้ทำออกมาได้โอเคในส่วนของ GPU นะครับทั้ง Exynos 2400และ 2400E นะทั้ง2รุ่นเนี่ยจะใช้ GPU ตัวเดียวกันนะครับคือ Exynos นะครับหรือ Exynos นะ940นะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม RDNA 3นะซึ่งก็เป็นเรื่องศัพท์เทคนิคแหละแต่ก็คือมันใช้ตัวเดียวกันนะครับก็ทำให้รุ่นนี้เนี่ยโดยรวมนะค่อนข้างดีนะครับโดยเจ้าตัว S24 เนี่ยเริ่มต้นที่ 29,900 นะครับในขณะที่ S24 Plus เนี่ย 34,900 เพราะฉะนั้นเนี่ย Galaxy S24 FE เนี่ยที่ทำคะแนนได้เกือบเท่ากันเนี่ยแต่ราคาเริ่มต้นแค่ 22,900 นะครับก็ถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจความแรงเทียบเท่ามือถือเรือธงต้นปีเลยนะอะไรประมาณนั้นนะครับและนี่ก็เป็นอีกข้อมูลที่มาฝากกันนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็สามารถพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้ครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย